น้องเฉลิมชัยคุณผู้ชมคงจำได้ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าคู่อริของน้องใช่ไหมใช่ที่อยู่ๆเนี่ยมาลุมฆ่าน้องแล้วตำรวจเนี่ยตอนแรกไปจับคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก่อนเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูก่อนก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยดูภาพล่าสุดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะมี2คนก็คือเบนซ์กับเจดน้องเองเรียนอยู่ม.4คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีน้องเฉลิมชัยม่วงอิ่มนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้มันจะมีภาพที่ทางตำรวจเขาไปคุมตัวเบนซ์เนี่ยคือคนขับรถมอเตอร์ไซค์อ้างว่าเพื่อนคือเจดเนี่ยเป็นมือมีดใช่ไหมที่แทงน้องจนตายตัดภาพไปที่โรงพักสักนิดนึงนะฮะมันมีบรรยากาศที่วันนี้เห็นบอกว่ากอดแม่ร้องไห้เลยตัวของเบนซ์เนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะฮะที่หน้าห้องขังเพราะวันนี้จะต้องเอาตัวไปฝากขังเบนซ์เนี่ยสำนึกผิดแล้วเข้าไปกอดแม่บอกว่าแม่ขอโทษที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าเบนซ์ผิดไปแล้วแม่ก็ได้แต่ปลอบใจบอกไม่เป็นไรนะลูกเราอยากจะพูดอะไรไหมอันนี้นักข่าวถามเขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายเพราะกรณีนี้ก็คือเพื่อนเขาเป็นคนฆ่าอ้าวลองฟังเสียงบางช่วงหน่อยฮะเบนซ์เราอยากพูดอะไรไหมเบนซ์เฮ้ยเอากอดเมียกันเนี่ยโอ้ยแม่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 ทำเงินต้าไปเลยไป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 เมื่อกี้คุยอะไรกันเราอยากพูดอะไรเมื่อกี้คุยอะไรกับเจดนะคะเมื่อกี้คุยอะไรกับเจดเบนซ์เมื่อกี้คุยอะไรกับเจดเมื่อกี้คุยอะไรกับเจดว่าผมมากเลยจะโดนจับเหมือนกันแล้วตอนนี้ยังจะขอโทษจริงจริงตั้งใจแบบมาเที่ยวเล่นกันใช่ไหมไม่ได้จะมาก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมวันนั้นอะมีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวคนตายไหมเห็นเราสัญญาว่ากับแม่ว่าเราจะเป็นคนดีเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เราสัญญากับแม่ว่าอะไรบ้างเราเป็นคนดีหลังจากนี้เราจะไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมเบนเบนเราสัญญากับแม่ว่าอะไรนะว่าหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงเราไม่เกเรแล้วเราอยากจะพูดขอโทษครอบครัวคนตายยังไงบ้างเบนเป็นพี่เสียแม่แม่ขอโทษเป็นที่ไม่เกเรแล้วรักแม่นะแม่รักหนูเดี๋ยวส่งไปหาครับเป็นรังเอร่าน้องต้องดูข่าวนี้นะฮะเวลาน้องๆทำอะไรไปกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วอยากให้เด็กวัยรุ่นได้ดูเห็นน้ำตาของเบนซ์ใช่ไหมรักแม่นะสายไปแล้วฮะเข้าเรือนจำไหนเปิดเสียงเมื่อกี้เนี่ยรักแม่ตอนสุดท้ายขึ้นมาให้ดูเบิ้ลอีกรอบนึงดินี่เป็นบทเรียนพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะฮะทำแล้วไม่คิดรักแม่นะแม่รักหนูเดี๋ยวส่งไปหาครับเป็นรังเอร่าเราสัญญาคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่บอกใช่ไหมหลังจากนี้เราจะไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมเบนเบนเราสัญญากับแม่ว่าอะไรนะว่าหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงเราไม่เกเรแล้วเราอยากจะพูดขอโทษครอบครัวคนตายยังไงบ้างเบนไหนอยู่ข้างหลังเบนพี่เสียแม่แม่ขอโทษเบนไม่เกเรแล้วรักแม่นะแม่รักหนูคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกว่าจะรู้ก็สายไปซะแล้วเนี่ยนะฮะแล้วสัญญากับแม่ใช่ไหมผ่านลูกกรงว่าผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วคุณผู้ชมครับพอวันนี้แน่นอนที่สุดอย่าลืมว่าคนตายคือเด็กม.4 ค่ะเขาตายไปแล้วเขาไม่ฟื้นแล้วแล้วเรื่องนี้มันมาจากขี่รถไปเจอกันแล้วบอกให้นิ้วกลางพอให้นิ้วกลางเสร็จก็เหมือนกับว่าทางฝั่งของเขาบอกว่าอะไรนะพวกก่อเหตุก็เลยเหมือนกับมีการวนไปหาแล้วหลังจากนั้นก็จ้วงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้ตอนรดน้ำศพใช่ไหมเมย์เห็นบอกที่มันบีบหัวใจคือครอบครัวของน้องโมเฉลิมชัยเด็กม.4พ่อกับแม่แทบเป็นลมเลยเป็นยังไงเมย์คือในงานพิธีศพนะคะซึ่งอยู่ที่วัดคนทีที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อกี้ผู้ต้องหาก็ร้องไห้แต่อันนี้ฟังผู้สูญเสียบ้างฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเรียกว่าร้องไห้กันระงมเลยนะคะญาติๆต้องก็ไปช่วยประคองค่ะส่วนทางด้านของเพื่อนเนี่ยค่ะนี่คุณพ่อค่ะThank you.
ข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณปู่ใช่ไหมที่บอกว่าหลานเอ้ยเนี่ยนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยวันนี้ตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาได้มีการคุมตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะเอาไปส่งไปฝากขังขณะที่งานศพน้องก็อย่างที่บอกคือครอบครัวก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมน้องต้องมาตายอย่างโหดร้ายแบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆของน้องคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศใช่ไหมฮะในงานรดน้ำศพเพื่อนๆเองก็ต่างพากันร้องไห้ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมือมีดก็คือทางด้านของในเจตใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าในเจตเข้ามอบตัวแล้วไหนตัดภาพไปดูหน่อยนะฮะตอนทุ่มครึ่งโดยเบื้องต้นในเจตเนี่ยเห็นบอกจริงเขามอบตัวตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วใช่แล้วตำรวจเองก็มีการสอบแล้วก็มีการนำตัวเจตเนี่ยนะฮะเข้าห้องขังอ่ะเป็นยังไงบ้างเมย์คือเมื่อตอนบ่ายที่ในเจตเข้ามอบตัวเนี่ยนะคะก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตัวเองเป็นคนแทงน้องโมม.4แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าโดนรุมทำร้ายก่อนนั้นเป็นข้ออ้างของเขานะคะเขาก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาแทงออกไปแล้วก็หลบหนีหลังจากนั้นก็มามอบตัวค่ะเด็กมันร้องเรียนหรือว่าทำยังไงเจ็บฮะที่ผ่านมาเจ็บคือมีปัญหากับน้องมาก่อนไหมคะอยากจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนอยากขอโทษน้องไหมจะขอโทษไหมเราตั้งใจไหมเจ็บผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอพ่อของเจตนะฮะก็คือคุณอัมพลคุณอัมพลเองก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาลูกชายเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสภ.อู่ทองแล้วก็รายละเอียดนั้นผมไม่ขอพูดอะไรมากลูกชายได้บอกกับผมแล้วว่าเขาเสียใจนะฮะกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขารู้สึกผิดคุณพ่อเองก็บอกว่าตัวเองก็รู้จักกับครอบครัวคนตายเหมือนกันเพราะเหมือนกับเป็นญาติกันตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวรอให้จบงานศพก่อนตัวเองยอมรับว่าลูกชายเป็นคนไม่ดีจริงแต่สิ่งที่ทำลงไปก็ต้องว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมายนี่ฮะก็ยอมรับแล้วฮะว่าลูกเป็นคนที่ก่อเหตุจริงๆฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยฮะเกียรติเขาก็เสียใจนะเขาก็เห็นหน้าพ่อไปก็ก้มกราบตีนพ่อแล้วว่าขอโทษได้เข้าไปก็แล้วก็พูดไม่ออกเพราะมันได้ผิดพลาดไปแล้วนะขอโทษพ่อครับแต่ขอโทษมันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วคนเสียเกียรติก็คือเสียไปแล้วเนาะแล้วก็เสียใจทางนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันเหมือนคนรู้จักกันทั้งนั้นอ๋อถ้าอย่างนี้ผมไม่ยื่นประกันตัวแล้วครับถ้าเอามาประกันตัวมาสู้กันมันก็ทะเลาะกันไปเปล่าถ้าอย่างที่ความคิดของผมแล้วก็คุยกับลูกเนาะลูกก็ว่าไม่ต้องหรอกเราเอาเงินตรงนั้นมาช่วยเหลือโยยากันทางนี้ว่าเท่าไรคุยกันแบบพี่น้องกันดีกว่าให้สบายใจเนาะก็คุยครับคุยให้เสร็จงานก่อนคุยกันอยู่แล้วคือเราผู้ใหญ่เรามันไม่ได้ทะเลาะกันเด็กมันทำเรื่องแล้วลูกผมก็ไม่ใช่คนดีมันก็แสบสุดๆอย่างที่เคยบอกแล้วผมก็พูดทำเดิมนะก็ปล่อยให้เป็นการตามกระบวนการฉะนั้นก็เข้าใจแหละแต่พ่อพูดไปหัวเราะไปเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกลูกผมแสบสุดๆเนี่ยนะฮะเขาตายนะฮะ